สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระคัมภีร์ที่พูดถึงความขขดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งอยู่ในพระธรรมวิวอณบทที่12ข้อที่7ถึงข้อที่12ได้กล่าวไว้บอกว่าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาแอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานา และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่ไฟมันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สําหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปพญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดือดาบานที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่า บัดนี้ความรอดและริเด่งและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอํานาจของพระกิจของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพัฒพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเขาชนะพยามาลด้วยพระโลหิตของพระเมตโตดกและด้วยคำพยางของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้ รัดตัวกลัวตายเพราะเหตุนี้จงเรื่องเดิงยินดีเถิดสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์แต่วิบากจะมีเกศแผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามันได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความเดือดดานอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เรารู้ว่าเดิมทีมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ระหว่างพระเจ้ากับซาตาน คำว่ามีใครเอลตรงนี้หมายถึงพระเยซูหรือพระเจ้าเพราะเอลหมายถึงพระเจ้าส่วนคําว่าพยานนาตรงนี้นะฮะวิบบอบทที่สิบสองข้อที่เก้าได้กล่าวไว้ว่าหมายถึงงูดึืดําบันที่เรียกว่ามารและซาตานนะฮะเพราะฉะนั้นพยานนาตรงนี้ไม่ใช่พยานนาที่เป็นสารในเทพนิยาย และงูตรงนี้ก็ไม่ใช่งูที่เป็นสัตว์ป่าธรรมดาเราจะสังเกตเห็นว่าในพระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นพระคัมภีร์เล่มเร่เนยฮะเขียนไว้บอกว่าเดิมทีนั้นซาตานได้มาล่อลวงอดาดัมเอวาให้กินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามถ้าซาตานหรืองูนะฮะเป็นแค่สัต์ป่าธรรมดาตัวหนึ่งมันคงไม่สามารถมาล่อลวงมนุษย์ได้ แสดงว่าต้องมีอำนาจอยู่เบื้องหลงังนะฮะอำนาจนั้นเหนือกว่างูที่เป็นสวาป,ป่าธ,ธรรมดานะฮะดังนั้นซาตานในที่นี้หมายถึงชาวสวรรค์ทุกสวรรค์ที่เคยอยู่กับพระเจ้าและมีปัญหากับพระเจ้าและสุดท้ายก็ถูกไล่ลงมาในพระธรรมวิวรณ์บทที่สิบสองข้อที่เจดได้กล่าวไว้ว่าซาตานหรือพญานาคแข่ยยงกับพระเจ้า ได้เขียนไว้ว่าซาตานได้กล่าหาพี่น้องต่อพระเจ้าก็แสดงว่าซาตานกล่าหาชาวสวรรค์ต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นตกลงซาตานมีปัญหากับพระเจ้าหรือมีปัญหากับชาวสวรรค์คนอื่นๆกันแน่ความจริงแล้วนะฮะถ้าเราอ่านดูเราจะพบว่าซาตานเองไม่ได้มีปัญหากับชาวสวรรค์เพราะซาตานเป็นหัวหน้าทุกสวรรค์แต่ซาตานต้องการยิ่งใหญ่เหมือนพระเจ้า ดังนั้นซาตานจึงใช้วิธีกล่าวหาผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงโกเก่งของพระเจ้ามากกว่าอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง16ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าโอเจ้าร่วนลงมาจากสวรรค์อย่างไรหนอเจ้าผู้ส่งแสงคือโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าถูกเวียงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้ทำให้ประชาชาติทั้นหลายตกต่ำ เจ้าเองรำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุมนสุไพรอุดรอังกลายพ้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของแม่ข้าจะทําตัวของข้าเองเหมือนองค์ผู้สูงสุดแต่เจ้าถูกน้ำลงมายันลงมาสู่เดนคนตายยังก้นบานดันบรรดาผู้เห็นเจ้าจะจ้องมองเจ้าเละ จะคิดพิจารณาตัวเจ้าว่าชายคนนี้หรือที่ทําให้โลกสั่งสะเทือนที่เขย่าอาณาจาักรทั้งหลายที่ทําให้โลกเป็นเหมืองถิง่นรันกดานและทําลายเมืองต่างๆในโลกเสียผู้ไม่ยอมปล่อยให้เชลยของตนกลับบ้านขพราพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้ว่าซาตานเองอยากจะเป็นใหญ่เหมืองพระเจ้าดังนั้น วิธีที่จะทําให้ซาตานเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าได้ก็คือซาตานต้องกําจัดพระเจ้าก่อนและวิธีที่จะกําจัดพระเจ้าก็คือต้องต่อต้างกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ปกครองในสวรรค์เพื่อชี้ให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งมานั้นใช้ไม่ได้ดังนั้นวิธีที่จะต่อตัอต้งกฎเกณฑ์เหล่านั้นก็คือกล่าร้ายหรือฟ้องร้องคนอื่นต่อพระพาพระเจ้า พื่อให้พระเจ้าเห็นว่าการปกครองของพระเจ้าไม่ดีจึงมีปัญหาพระเจ้าจะได้เปลี่ยนโกฎเกณฑ์ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนโกฎเก์เหล่านั้นก็สามารถมีพระเจ้าได้มากกว่าหนึ่งซาตานก็สามารถเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าได้ความขยังตรงนี้ทําให้พระเจ้าไม่อาจที่จะกําจัดซาตานทันทีได้เพราะถ้าพระเจ้ากำจัดซาตานทันทีเท่ากับว่าพระเจ้าไม่ดีเหมือนที่ซาตานกล่าวหา ดังน้ำพระเจ้าต้องใช้วิธีอื่นและต้องใช้ระยะเวลา,วลายาวนานในการพิสูจน์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ1 6ถึง17ได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ัานพระเจ้าทขสอบม,มนุษย์เหมือนกัน โดยบอกกับมนุษย์ว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนกินได้แต่ผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วห้ามกินถ้ากินแล้วจะตายดังนั้นอดัมเอวาจึงไม่กล้าแต่ต้องผลไม้เนี่ยแต่ในปฐมกาลบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงเได้กล่าวไว้บอกว่าสุดท้ายซาตานก็ามาล่อลวงอดัมเอวาให้สงสัยพระเจ้าบอกว่าจริงหรือที่พระเจ้าห้ามนุ่นห้ามนี่ ทำให้อดัมไอวาเริ่มสงสัยพระเจ้าทําไมพระเจ้าต้องตั้งกฎเกณฑ์ทดสอบมนุษย์ด้วยในเมื่อในสวรรค์มีคนคิดร้ายต่อพระเจ้ากระบ,บกต่อพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระเจ้าก็ต้องทดสอบความจงรับผัดดีและให้อิสระภาพในการเลือกให้กับเขาแล้วเมื่อซาตานทุกลงอดัมกัไกวาเชื่อฟังซาตานกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งสองก็คือเขาทั้งสองรู้สึกเป็นศัตรูกับพระเจ้ากลัวพระเจ้าอายพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามาหาเขาก็หลบหนีตรงนี้เป็นปัญหาขวางการระหว่างเขากับพระเจ้าคําถามที่หลายหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าก็คือถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีความรักพระเจ้าไม่ตาสงสารทุกคน ทำไมพระเจ้าต้องปล่อยให้โลบใบนี้มีปัญหานานขนาดนี้คําตอบก็คือว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวนเกิดขึ้นจากซาตานและชาวสวรรค์ที่คิดไร้ากับพระเจ้าเขาเหล่านั้นสงสยัยพระเจ้าและปัญหาของซาตานกับพระพู้ยังไม่ได้รับการแก้ไขาเลยแล้วจะไปแก้ไขาให้มนุษย์หรืออาดามกับเอวาก่อนมันยุติธรรมไหมมันไม่ยุติธรรมถ้าพระเจ้าแก้ปัญหาให้อดัมเอวาก่อนโดยที่ยังไม่ได้แก้ ไขปัญหาให้ซาตานกับผ้่วซาตานก็ได้โอกาสฟ้องร้องพระเจ้าอินดูสิรักใครชอบใครก็แก้ปัญหาให้เขาก่อนดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความผิดร่วมกับซาตานและผ้ะพ่วพระเจ้าจึงให้โลกนี้เป็นสถานที่เพื่อจัดทกสอบและสุดท้ายซาตานและผ้ะพ่วงก็ถูกทิ้งจากสวรรค์ลงมาในโลกใบนี้ดังนั้นในโลกใบนี้จึงมีวิญญาณชั่วที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทำงานอยู่ในโลกใบนี้ แล้วซาตานและพระพูดลงมาในโลกนี้พวกเขาทํางานอย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เราจะศึกษาต่อไปโยบบทที่6บทที่หนึ่งข้อ6ถึงสิบสองนะเขียนไว้บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเหล่าทุตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาเวซาตานได้มาในหมู่เขาด้วยพระยาเวตาถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระยาเวว่าจะไปไปมามา,มาบนแผ่นดินโลก แลจะจ่าเดินไปเรื่อยๆบนนั้นและพระยาเวตรากับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายแล้วซาตานทูลตอบพระยาเวว่าโยบยำเกรงพระเจ้ารับเ่าหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้งรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่ง ที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอย่งพระหตัตถ์แต่ต้องสิ่งของทั้งสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาจะเช่งพระองค์ต่อพระพาพระองค์และพระยาเวตรากับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่าย่งมือแต่ต้องตัวเขาซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักพระยาเว ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งนะฮะเมื่อทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระเจ้าคําว่าทูตสวรรค์ตรงนี้นะบานฉบับใช้คําว่าเทพบุตรนะฮะหรือลูกของพระเจ้านะฮะความหมายในที่นี้ตามภาษาเดิมหมายถึงลูกของพระเจ้าแล้วคําถามก็คือเทพบุตรหรือลูกของพระเจ้านะฮะบุตรชายของพระเจ้านะะั่นทำไมต้องมีมาใหมา่ ในพระคัมภีร์เราพบว่าพระเยซูได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ตรงนี้เทพพระบุตรทันหลหรือว่าบุตรทั้นหลก็คือหมายถึงว่าพระเยซูมีลูกชายหลายคนใครเราคือลูกของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่สามข้อที่ยี่สิบแปดพูดถึงลำดับพงพันของพระเยซูนะฮะ โดยที่ลูกาบทที่สามนี้ถ้าเราศึกษารเราจะพบว่าพูดถึงลำดับพงพาของพระเยซูว่าพระเยซูเกิดจากใครและใครคือบัมพบบรุษคนแรกถ้าเราอ่านบทที่สามไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดในข้อจากจากข้อยี่สิบสามจนสิ้นสุดในข้อที่สามสิบแปดนะฮะข้อสาสิบแปดได้กล่าวไว้บอกว่าใครนานเป็นบุตรของเอโนกเอโนเป็นบุตรของเศกเศษเป็นบุตรของอดัม และอาดามเป็นบุตรของพระเจ้า,าก็คือสุดท้ายลงเอยด้วยอาดามเป็นลูกของพระเจ้าคำถามก็คือทำไมจึงเขียนในที่นี่ว่าอาดามเป็นลูกของพระเจ้าความจริงแล้วเนะี่ยอาดามเกิดมาไม่มีพ่อเหมือนมนุษย์คนอื่น,น,น,นเพราะอาดามเกิดมาโดยไม่ได้เกิดจากท้องแม่คนอื่นแต่พระเจ้าปั้นอาดามขึ้นมาและพระเจ้าเ,เป่าลมเข้าไป นะฮะสร้างอาดามมาแม่ให้มีลักษณะเหมือนพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แหละแม้อาดามจะไม่ได้เกิดจากท้องพระเจ้าเหมือนกันใดคนอื่นแต่อาดามเกิดจากพระเจ้าปั้นและเป่าลมเข้าไปและสร้างให้มีลักษณะเหมือนพระเจ้าอาดามจึงเป็นผู้สืบทอดลักษณะของพระเจ้านะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้อาดามจึงเป็นบุตรของพระเจ้าหรือจึงเป็นลูกของพระเจ้าเพราะพระเจ Soon ้าเป็นผู้ให้กําเนิดเขา เราเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างโลกอ,อื่นอ่นอีกมากมายและพระเจ้าให้สิ่งมีชีวิตหรือให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นตามฉายาของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกซึ่งเขียนไว้บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนูนในอากาศและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและศาสตว์เลย,รเลยครานทุกชนิดบนแผ่นดินนั้นข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์และให้อำนาจเขาในการปกครองโลกใบนี้ดังนั้นถ้าโลกใบนี้ไม่ตกสู่ความบาปไม่มีความตายเกิดขึ้นอาดามก็จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือเป็นราชาในโลกนี้และลูกหลานของอาดามก็เป็น คนที่จะปกครงโลกใบนี้ร่วมกันอาดามจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำในโลกใบนี้นะฮะและอาดามจะเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาปกโครงโลกใบนี้นะฮะแล้ววันดีคืนดีอาดามและมนุษย์ในโลกอื่นที่พระเจ้าสร้างเป็นคนแรกที่เป็นบิดาของแต่ละโลกเนะี่ยก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพระเจ้าเราเข้าใจว่า คนเหล่านี้แหละเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนที่ครอพครังพีในพระธรรมโยบตรงนี้ได้เขียนไว้ดังนั้นในที่นี้เขียนไว้บอกว่าเมื่อบุตรทั้งหลายเหล่านี้ไปรายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานก็ไปด้วยในพระคัมภีเราได้รู้แล้วว่าซาตานถูกไล่จากสวรรค์ลงมาแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมซาตานจึงอยากจะขึ้นไปมีสิทธิ์มีอํานาจ อะไรทําให้ซาตานขึ้นไปได้คําตอบก็คือว่าพระเจ้ามอ,อบโลกให้อดัมกับไอวาครอบครองและเมื่อเขาทั้งสองตายไปแล้วเนะี่ยฮะสิทธินั้นก็ตกมาอยู่กับซาตานซาตานก็ยึดสิทธิอํานาจตรงนั้นเพราะซาตานไม่ตายดังนั้นมีเมือม่อเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ถึงเวลาประชุมแทนที่จะให้อดัมไปซาตานก็เป็นตัวแทนขึ้นไป ซาตานไม่ได้เป็นเขตรับเชิญในงานของพระเจ้าพระเจ้าจึงถามว่าเจ้ามาจากไหนซา,า,าตานได้โอกาสก็เลยบอกว่าเราอยู่ในโลกเลยขึ้น,นลงๆอยู่ในนั้นแล้วพระเจ้าถามว่าเจ้าเห็นไหมในโลกมีมนุษย์คนหนึ่งเขาชื่อโยบเขาเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนดีนะทําไมาพระเจ้าจึงชี้ให้ซาตานดูโยบเพราะโยบเป็นมนุษย์โยบยังดีกว่าซาตาน แต่ซาตานรู้ดีว่าพระเจ้ากําลังพูดถึงตัวเองซาตานก็โต้ตอบทันทีบอกว่าความจริงแล้โยบไม่ได้ดีอย่างที่รัตว์พระเจ้าพูดหรอกโยบเองก็ชั่วร้ายเหมือนกันสาเหตุที่โยบยังดีต่อพระเจ้าก็เพราะว่าโยบได้รับผลประโยชน์มากมายจากพระเจ้าเท่านั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โยบสูงเสียทุสิ่งทุกอย่างโยบเองก็สาบเช่งพระเจ้าไม่ได้พัดดีต่อพระเจ้าหรอกเมื่อเป็นเช่นนี้นนะฮะ พระเจ้าจึงไม่อาจที่จะกีดก้านอะไรจะโยบได้ต้องให้โอกาสซาตานทดสอบโยบพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะทําอะไรให้กับเขาก็ได้แต่ขออย่าเตะต้องชีวิตเขาก็แล้วกันและถ้าเราอ่านเรื่องเราในพระธรรมโยบต่อไปเราจะพบว่าซาตานได้โอกาสซาตานก็มาทดสอบโยบนะทําให้ลูกหลานของโยบเสียชีวิตทำให้ทรัพย์สินของโยบเสียหายทั้งหมดเมื่อโยบป่วยทําอะไรไม่ได้ โยบต้องนั่งอยู่บนกองขี้เท่าภรรยาของโยบบอกโยบบอกว่าสาบแช่งพร,พระเจ้าและตายไปซะไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วมีเพื่อนของโยบสามคนนะฮะรู้สึกสงสารโยบมากก็เลยมาหาโยบนะฮะแล้วมาถามโยบหลายๆประเด็นนะฮะถ้าเราอ่านในพระธรรมโยบเราจะพบว่า เพื่อนเหล่านั้นพยายามที่จะบ่ย่อว่าโยบเองต้องมีความผิดพระเจ้าก็เลยสาบแช่งทุกคนมองในลักษณะน,นี้ทั้งหมดแต่โยบบอกว่าโยบไม่ได้ทําอะไรผิดเพื่อนเหล่านั้นก็บอกว่าบางทีเธออาจจะทําสิ่งที่มันเป็นความผิดลับๆซึ่งไม่เปิดเผยออกมาไม่มีใครรู้ก็ได้นแต่สุดท้ายในเรื่องของโยบถ้าเรา อ่านพระธรรมโยบจงจบเราจะพบว่าพระเจ้าบอกให้กับโยบและเพื่อนของโยบบ้านโยบคิดถูกต้องแล้วเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เพื่อนของโยบนี่มองพระเจ้าผิดเพราะมองว่าปัญหาของโยบทั้งหมดต้องเกิดจากพระเจ้าสาบแช่งทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้คนที่เชื่อพระเจ้าก็มักจะมองว่าโอ้พระเจ้าสาบแช่งแล้วไม่ดีพระเจ้าลงโทษแล้วมาเหมือนกับว่าพระเจ้าชั่วร้ายพระเจ้าอยากจะลงโทษคนเสียเหลือเกิน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปมันน่าจะเป็นโอกาสที่ซาตานต้องการทดสอบแต่พระเจ้าไม่อาจที่จะก้านได้พระเจ้าก็จําเป็นต้องให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ชัดเจนหลายๆที่บอกว่าเราจําเป็นต้องได้รับการทดสอบแต่พระเจ้าจะไม่ให้ซาตานทดสอบเราในสิ่งที่มันหนักเกินกว่าที่เราจะทนได้เพราะฉะนั้นจากหลักฐานตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่าในโลกนี้ มีวิญญาณชั่วที่มีชีวิตเป็นอมาตะานิรันดร์ครอบครองโลกใบนี้ลูกาบทที่4ข้อ5้ถึงเได้เขียนไว้บอกว่าลูกาบทที่4ข้อที่หถึงเกล่าวถึงสมัยที่พระเยซูอยู่ในโลกใบนี้ก่อนที่พระเยซูจะไปเทศนาสั่งสอนพระเยซูได้รับบัติศมา แล้วหลานจากนั้นพระเยซูได้ขึ้นไปในถิ่นธุรกันดารไปอธิษฐานต่อพระบิดาที่นั่น40วันเพื่อเตรียมใจให้พร้อมก่อนที่จะมาเทศนาสั่งสอนแล้วในขณนะนั้นนะฮะซาตานได้มาทดสอบพระเยซูหลายอย่างแล้วในพระธรรมลูกกาบทที่4ข้อที่ห้ถึงเได้เขียนไว้บอกว่าแล้วมนันจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนที่ สูงสำแดงราชนาจาต่างๆทั่วพิภพให้พระองค์เห็นภายในคลิปตาเดียวแล้วมันพูดก,กับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโร่ทั้งหมดนี้เราจะยกให้เก่ท่านเพราะว่าเราได้รับมอบสิทธินี้ไว้แล้วและเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราถ้าท่านกราบนมสัสก,การเราทุกๆสิ่งจะเป็นของท่าน แต่พระเยซูตรตัสตอบมันว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าของท่านและปรนนิบาตพ,พระองค์แต่ผู้เดียวจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะสอนให้เรารู้ว่าซาตานครองโลกใบน,นี้แล้วดังนั้นเมื่อซาตานบอกพระเยซูซาตานจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้แก่เราแล้ว ถ้าท่านต้องการไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากหรอกแค่ okay, ท่านกลับนะับว่าสาการเราเรามีสิทธิ์ที่จะมอบให้กับท่านได้แสดงว่าโลกใบนี้มนุษย์ในโลกใบนี้หลังจากอาดัมไอวาตายไปแล้วอะฮะซาตานก็ยึดครองทั้งหมดดังน,นั้นในโลกใบนี้นะฮะจึงเป็นสถานที่ที่ขย้แยงระหว่างพระเจ้ากับซาตานด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงไม่อาจที่จะแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้ทันที จึงต้องใช้เวลายาวนานเพื่อจะพิสูจน์ความจริงเหล่านี้เมื่อพิสูจน์ได้กระจ่างแล้วว่าซาตานไม่ถูกต้องซาตานผิดซาตานชั่ววันนั้นพระเจ้าค่อยกําจัดทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องสงสยัยพระเจ้าอีกต่อไปบทที่8ข้อ2 8่สถึงสาได้พูดถึงการรักษาคนที่ถูกผีเข้าที่แดงกาดารัในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่า มีผีเข้าสิงเข้าคนแล้วคนคนนั้นก็มีแรงมากนะฮะจึงอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เขาจึงไล่ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านแล้วคนคนนั้นเมื่อพระเยซูผ่านไปนะฮะเขาเข้ามาหาแล้วเขาบอกพระเยซูไม่ให้มานะฮะพระเยซูจึงไล่ผีเหล่านั้นให้ไปเข้ากับสุกรและสุกรก็กระโดดหน้าผาตายทั้งหมดในพระธรรมมัทธิวบทที่แปดข้อที่ ยี่สิบเก้าเขียนไว้บอกว่าผีเหล่านั้นร้องตะโกนบอกพระเยซูบอกว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทําไมจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือทําไมผีที่สิงอยู่ในชายคนนั้นจึงบอกพระเยซูว่าท่านจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือแสดงว่าผีเหล่านั้นรู้ว่าพวกมันจะต้องถูกพระเจ้าทรมานทาไมมันจึงพูดอย่างนี้ ถ้าผีเหล่านั้นเกิดจากคนตายแล้วไปเป็นผีมันจะรู้ไหมว่าพระเจ้าจะทาร้ายพวกมันจะทรมานพวกมันมันคงไม่รู้แสดงว่าผีเหล่านี้ต้องเป็นผีที่เคยต่อสู้กับพระเจ้าเคยมีปัญหาขแย,ย้งกับพระเจ้าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นวิญญาณของชาวสวรรค์ที่ลงมาพวกมันจึงบอกพระเยซูบอกว่าท่านจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือแสดงว่ายังไม่ถึงเวลายังเหลือเวลาเป็นของซาตานอยู่ ะฮะดังนั้นซาตานและพระพวยังยังยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกทําร้ายแล้วพระเยซูจะมายุ่งพวกเขาทําไมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เราเห็นว่าในโลกนี้มีผีมีวิญญาณหรือมีอํนานาจเหนือมนุษย์นะ,ะแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เกิดจากคนตายแล้วไปเป็นแต่เกิดจากชาวสวรรค์ที่เคยขย,ย้งกับพระเจ้าแล้วยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะทำลาย แต่คริยามบทที่สามข้อหนึ่งถึงเจ็ดได้เขียนไว้บอกว่าแล้วทุกสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทุกสวรรค์ของพระยาเวและซาตานยืนอยู่ข,ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่านและพระยาเวตรากับซาตานว่าโอซาตานพระยาเวทรงกล่าวว่าเออเจ้าเถอะพระยาเวผู้ทรงเลือดสางกรุงเยรูซาเล็ม ทรงว่าเกล่าเจ้านี่เป็นดุนฟื้นที่ฉวยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือโยชุวาสวมเสื้อตำแหน่งสกรปรกยืนอยู่หน้าทุกสวรรค์และทุกสวรรค์บอกผู้ที่ยืนอยู่ข้านหน้าท่านว่าจงเปลื้องเสื้อตำแหน่งที่สกรปรกออกจากเขาเสียและทุกสวรรค์พูดก,กับท่านว่านี่ไงเราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับ ตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีดและเข้าพเจ้าว่าจงให้เขาเอาผ้าสะอาดมาโพ่ศีรษะของท่านเขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อตำแหน่งให้ท่านทุกสว่างของพระยาเวก็ยืนอยู่และทุกสว่างของพระยาเวจึงกล่าวเตือนโยชูวาว่าพระยาเวจงทัดตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าดำเนินตามมรขาของเราและรักษาคำคำชาติของเรา เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเราและดูแลบริเวณของเราและเราจะให้เจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะกล่าวไว้บอกว่าโยชูวาเป็นมหาปุโรหิตในสมัยที่ผู้อิสราเอลกลับมาสร้างช่างจากกรุงเยรูซาเล็มจา,จากบาบิโลนแล้ว ซาตานได้ฟ้องร้องโยชูวานะะบอกว่าโยชูวาใส่เสื้อสกปรกมาไม่สมควรที่จะได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่จะปกครองวิหารในกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนให้พระเจ้าบอกให้บอกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และพระเจ้าบอกให้ในที่นี้บอกว่าถ้าเขาดำึงชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าก็จะไม่มีใครฟ้องร้องเขาได้ จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่างานของซาตานในโลกใบนี้ก็คือฟ้องร้องทุกคนเพื่อต่อรองกับพระเจ้านะซาตานไม่ได้มีปัญหากับใครโดยตรงแต่ซาตานต้องการใช้มนุษย์ในโลกใบนี้เป็นเครื่องมือต่อรองกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าปลอบปรยพวกมันดังนั้นซาตานจึงฟ้องคนนู้นคนนี้ว่าทำผิดทำชั่วมันไม่ถูกต้องถ้าพระเจ้าจะปล่อยจะอาภัยให มนุ์นะฮะพระเจ้าก็ต้องอาภัยให้พวกมันด้วยไม่นมับมันไม่ยุติธรรมพระเจ้าลำเอียงถ้าเราเป็นพระเจ้าการที่จะตัดสิ่งให้กับคนที่ฟ้องร้องในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจณปัจจุบันนี้ก็คือโลกใบนี้มีซาตานครอบครองและซาตานเป็นศัตรูกับพระเจ้าซาตานเป็นผู้ที่ฟ้องร้องตัวเราเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนิฉนั้นเราก็จะถูก เออซาตานฟ้องร้องเราจะด,ดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะพ้นจากการฟ้องร้องของซาตานโดยทั่วไปคริเสเตียนที่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่เคยเข้าใจประเด็นนี้เท่าไหร่ก็มาัากจะคิดว่าปัญหาเขาเป็นปัญหาระหว่างเขากับพระเจ้าเท่านั้นเขาลืมคิดถึงซาตานที่เป็นผู้ที่จะฟ้องร้องเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่32 3ส ได้เขียนไว้บอกว่ามัทธิวบทที่สิบข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบสามนะฮะพระเยซูตล่าไว้บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพาลพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้น,นั้นเฉพาะพระพาลพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเรายอมรับ พระเยซูอย่างเปิดเผยให้กับมนุษย์ในโลกใบน,นี้เนะี่ยพระองค์ก็จะยอมรับเราเปิดเผยต่อพระบิดาเพื่อให้เราได้รับความรอนแต่ถ้าเราปฏิเสธพระเยซูต่อนหน้ามนุษย์พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเหมือนกันปกติในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าพระเจ้าหรือพระเยซูมีแต่ความรักความเมตตายอมทุกอย่างให้กับมนุษย์แต่ทําไมเรื่องอย่างนี้ดูเหมือนกับว่าพระเยซูค่อนข,ข้างที่จะเข้มงวดไม่ยอมเลย ใครคนหนึ่งที่ปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็จะปฏิเสธเหมือนกันทําไมจึงเป็นเช่นนี้คําตอบก็คือว่าถ้ามีใครมาจี้เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าไหมถ้าเราบอกว่าไม่เชื่อจะเป็นยังไงชีวิตปกติมันจะไม่มีอะไรท้าทายความเชื่อมาก แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือบรรยุบัตรสมัยมีการต่อต้านความเชื่อในพระเจ้าดังนั้นใครเชื่อคนนั้นก็จะถูกฆ่าทิ้งมีบรรยุบบรสมัยที่เขาไม่ต้องการให้คนเชื่อพระเจ้าแล้วใครที่เชื่อประกาศตัวว่าเชื่อก็จะถูกฆ่าทิ้งแล้วถ้าเขาเอาปืนมาจี้บอกว่าคุณเชื่อไหมถ้าเราบอกว่าไม่เชื่ออะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราบอกว่าเชื่อเราก็ตายบางคนบอกว่าใครจะไปโง่เราเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเราโกหกว,ว่าเขาเราโกหกเขาบอกว่าเราไม่เชื่อเขาปล่อยเราทุกอย่างก็จมถามว่าได้ไหมถ้าเรื่องเราหรือเหตุการณ์ความขาย,ย้งเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้ามันก็อาจจะเป็นไปได้หรอก แต่เราต้องไม่ลืมว่ามีซาตานคอยฟงร้องเราดังนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเชื่อพระเจ้าแล้วไปประกาศตัวบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วซาตานก็จะได้ข้อมูลฟงร้องคนนั้นซาตานบอกพระเจ้าเลยว่าคนคนนั้นประกาศชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อแล้วนะถ้าพระเจ้าให้เขารอก,ก็เท่ากับว่าพระเจ้าอายุาติธรมตัดสินไม่เทีเเ่ยงตรง ถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะตัดสินให้คนที่ปฏิเสธเราได้ไหมให้เขารอดได้ไหมนะไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่อาจเข้าข้างคนที่ปฏิเสธพระองค์เมื่อซาตานเอาข้อมูลเหล่านี้มาฟ้องร้องดังนั้นอยู่ในโลกนี้จึงต้องระมัระวันจำไว้เสมอว่าไม่ใช่เฉพาะ มีปัญหาระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีซาตานคอยใช้ข้อมูลในชีวิตของเราฟ้องร้องตัวเราและพระเจ้าไม่อาจที่จะเข้าข้างตัวเราได้เลยถ้าข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ขแย,ย้งระหว่างเออเป็นความขแย,ย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานดังนั้นในพระคัมภีร์จึงมีมากมายหลายตอนเขียนไว้ชัดเจนว่าคนที่จะติดตามพระเจ้าต้องสื่สอสารต่อพระเจ้าตราบเท่าวันตายเท่านั้น แต่ตรงประเด็นนี้คริสเตียนส่วนมากไม่เคยได้รับมารวังตัวเท่าไหร่เพราะเขามักจะมองว่าจะรอดหรือไม่อยู่ระหว่างเขากับพระเจ้าเท่านั้นแต่จําไว้เสมอว่ามันมีฝ่ายที่สามคือซาตานคอยฟ้องร้องและพระเจ้าไม่อาจที่จะตัดสินงข้อมูลจากการฟ้องร้องของซาตานตามที่เราต้องการได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจากเรื่องเราทั้งหมดที่พูดนี้นะฮะสิ่งที่ อยากจะให้เราทุกคนเข้าใจก็คือมีสองครามความขาย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานจริงและสงครามความขาย e งตัวนี้เกี่ยวข้องกับอำนาจของความเป็นพระเจ้าที่ซาตานต้องการยิ่งชิงดังนั้นพระเจ้าจึงไม่อาจกำจัดซาตานได้หลายคนถามว่าทำไมพระเจ้าไม่กำจัดซาตานถ้าพระเจ้ากำจัดซาตานโดยที่ซาตานฟ้องร้องพระเจ้ามันก็เท่ากับว่าพระเจ้าชั่วเหมือนที่ซาตานเกาหาทุกคนก็ยิ่งจะสงสัยใหญ่ ดังนั้นพระเจ้าไม่อาจที่จะกําจัดซาตานได้ต้องให้โอกาสพิสูจน์ตัวเมื่อรู้จริงว่าซาตานผิดกจาจัดทุกคนจึงจะไว้ใจพระเจ้าและอยู่ด้วยอ,อยู่กับพระองค์ด้วยความไว้วางใจได้ทําไมพระเจ้าไม่แก,ก้ปัญหาให้มนุษยชาติตั้งแต่เริ่มแรกคาตอบก็คือปัญหาทั้งหมดความบาปท,ทั้งหมดมันเกิดจากซาตานและเมื่อยังไม่ได้แก้ของซาตานจะไปแก้ให้คนอื่นก่อนมันยุติธรรมตรงไหน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ป้องกันปัญหาของมนุษย์พระเจ้าจึงอนุญาตให้มนุษย์ตายซะเพื่อคนชั่วจะได้ไม่มีโอกาสทําชั่วมากเกินไปคนดีก็จะได้ไม่ต้องทนทุกข์มากเกินไปทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ระยะหนึ่งแล้วก็ตายจากไปหลังจากนั้นก็จะได้โอกาสพิพากษาว่าคนคนนั้นเหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไหมหรือสมควรที่จะตายกับซาตานและพระพัวให้ทุกอย่างจบซะในพระคัมภีร์เก่าไว้ชัดเจนว่าสุดท้ายซาตานและพระพัวจะถูกตัดสิ่ง และคนที่ไม่พอดีต่อพระเจ้าก็จะถูกตัดสินงให้พินาศทั้งหมดเพื่อจะชำระโล่ชำระจัก,กรวาลให้สะอาดเพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานจึงปเป็นประเด็นที่เราจําเป็นต้องให้ความสําคัญให้ความเข้าใจจำไว้เสมอว่ามีอํานาจเหนือมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดจากคนตายแต่เกิดจากชาวสวรรค์วิญญาณของชาวสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างไว้เป็นอมตะ คนเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่กำจกัดเขาจะไม่ตายและคนเหล่านี้ถือมนุษย์เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพระเจ้าโดยฟ้องร้องมนุษย์ทุกคนดาน,นั้นการที่เราจะติดตามพระเจ้าเราจําเป็นต้องรื้อาสาต่อพระเจ้าตราบเท่าวันตายละมาระวันในการดำเนินชีวิตอย่าทําสิ่งที่ผิดให้ซาตานม,มีข้อมูลฟ้องร้องเราเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่ทําอะไรผิดพลาดสิ่งที่จะต้องทําทันทีก็คือสารภาพบาปต่อพระเจ้า พื่อชี้ให้เห็นว่าเรากลับใจแล้วเราคืนดีกับพระเจ้าแล้วตาตานจะได้ไม่มีข้อมลฟงร้องเรามากมายจำไว้เสมอพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าไม่อาจที่จะเข้าข้างเราเพื่อความชั่วบันสิ่งบัญอย่างที่ไม่ถูกต้องอันนั้นชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าลำเอียงพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่อาจทําสิ่งเหล่านั้นได้พระเจ้าผู้บริสุทธิยุติธรรมจะทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นขอให้ลูกหลานของพระองค์บริสุทธิ์ยุติธรรม ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน